สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงื่อนไขมาตรการลดค่าไฟค่าน้ำเยียวยาโควิดรอบใหม่ใครได้บ้างจากกรณีที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปามาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม64ต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม64สำหรับรายละเอียดผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าไฟฟ้านั้นเสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กมีรายละเอียดดังนี้1ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรก2ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงกรณีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ให้คิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนคิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า500หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือนให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ค่าไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ในอัตราร้อยละ50ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2564ในอัตราร้อยละ70โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ใช้ไฟฟ้าฟรี50หน่วยแรกทั้งนี้มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กกำหนดให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2564สำหรับมาตรการลดค่าน้ำประปาให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ10เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน64ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ